นายสุภัทรภิกเบญจะจิตอาสาเฉพาะกิจหานประชาสัมพันธ์หานถวายพระเพลิงในหลวงรัชกาลที่9อำเภอสิงหนครผู้จัดทำรายการเดินหน้านำสิ่งที่ดีๆจิตอาสาเฉพาะกิจรวมพลกันทำความดีเพื่อพ่อก็ได้ดีครับบริเวณข้างโรงเรียนวัดสถิตชลดาลนะครับก็ต้องขอบคุณพี่ทางด้วยครับขอบคุณครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับให้เอาตรงเลยแล้วตรงนี้ต้องเน้นเมื่อกี้เราเป็นบ้านหน้าบ้านแต่งโซ่ต้องให้สะอาดที่ครับไปเดี๋ยวบ้านหลังใหญ่บ้านหลังไม่ไปที่บ้านหลังไม่หรอกเองติดจุดยุ่นเลยวันนี้กับปวโรแต่น้องอิ้มลุงยิ้มไม่ทันกันน้องอิ้มประยุทธ์พรุ่งนี้ครับอ่านครบหมดวันนี้ควายบริหารเทศบาลเมืองสิงห์นครมาร่วมพัฒนาครับในฐานะจิตอาสาเฉพาะกิจร่วมกับประธานกรรมการชุมชนสถิตชุมชนหน้าเมืองและชุมชนบ้านใหม่เพราะบุคคลดังกล่าวข้างต้นนี้ได้ไปสมัครเป็นจิตอาสาเฉพาะกิจรุ่นหนึ่งมาเรียบร้อยแล้วแต่วันนี้ได้ร่วมกันพัฒนาถนนทุกสายในเขตพื้นที่รับผิดชอบเพื่อแสดงพลังศรัทธาที่เป็นจิตอาสาทำความดีเพื่อพ่อเพราะในเขตเทศบาลเมืองสิงห์นครเป็นเขตที่รับผิดชอบหันถวายพระเพลิงในหลวงรัชกาลที่9ที่วัดธรรมโคตรตำบลสะทิงหม้ออำเภอสิงห์นครจังหวัดสงขลาครับต้องพัฒนาให้สะอาดไม่ว่าที่วัดธรรมโคตรและถนนทุกๆสายใกล้ๆกับวัดธรรมโคตรนี่เองครับวันนี้นายธนกรสังกะโลนายกเทศบุญตรีและนายจงเจริญมณีรัตน์รองนายกเทศบุญตรีและทีมานเลขาติ๊กได้ร่วมกับชุมชนพัฒนาตามภาพที่เห็นครับเป็นดวงใจ